ติวรักเต็มร้อยโดยโรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมตะวันออกคุณผู้ชมท่านใดก็ตามมีปัญหาเรื่องหัวใจสามารถที่จะติดต่อทีมงานของเราได้นะครับ3วิธีทางด้วยกันมีจดหมายครับอีเมลนะฮะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับและในคืนนี้นะคะคุณหมอที่จะมาช่วยปรับจูนทุกๆความรักความสัมพันธ์ก็อยู่กับเราแล้วด้วยค่ะขอต้อนรับนายแพทย์กวีรัตน์ตันติวงศ์นะคะศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับคุณผู้ชายเจ้าปัญหานั่นเองผมอายุ22แล้วครับผมขอปรึกษาคุณหมอหน่อยน้องชายของผมเนี่ยมันโค้งงอผิดรูปธรรมชาตินะครับมันโค้งลงในลักษณะคล้ายๆกับสะพานครับทำให้ตอนมีเพศสัมพันธ์ผมไม่ค่อยมีความรู้สึกเสียวผมเคยปรึกษาแพทย์และได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนท่าในการร่วมเพศแทนแต่ผมไม่ชอบเลยครับคุณหมอพอมีวิธีแก้ปัญหาและมียารักษาในกรณีที่ไม่ต้องผ่าตัดหรือเปล่าครับปัญหาเรื่องอวัยวะเพศโค้งงอนะครับก็เปรียบเสมือนอันนี้ช่วยได้ไหมครับไม่เป็นไรครับ มันก็โค้งเหมือนกับดอกหน้าบัวก้านดอกหน้าบัวเนี่ยนะครับคือว่าเวลาที่แข็งตัวแล้วเนี่ยสอดเข้าไปเนี่ยมันเกิดการครูดขึ้นนะครับฝ่ายหญิงก็เจ็บฝ่ายชายก็เจ็บเพราะฉะนั้นการจะเข้าก็อาจจะต้องเข้าอย่างนี้เราต้องสะพานโค้งตาเหรอคุณหมอกรณีที่โค้งเนี่ยมันเคยเห็นแบบโค้งแบบหนักขนาดไหนคุณหมอโค้งกว่านี้มีโค้งเป็นตัว S ก็มีครับเลยครับโอ้เป็นตัว S ก็มีเป็นตัว S มันเกิดจากอะไรคะคุณหมอไม่ทราบว่าปัญหาเนี้ยเกิดมาตั้งแต่แรกเกิดหรือเปล่าจะมีอยู่กรณีนึงในเด็กแรกเกิดก็คือว่ารูท่อปัสสาวะเนี่ยเขาเปิดผิดที่นะครับคือเปิดไม่ได้เปิดที่ตรงปลายสุดนะครับของเด็กผู้ชายแต่ว่ามาเปิดต่ำลงมานะครับแล้วมันก็เลยมีการดึงรั้งของท่อปัสสาวะทำให้อวัยวะเพศเนี่ยมันคดมันงอถ้าจะรักษาประเด็นนั้นก็ต้องไปแก้ไขเรื่องรูท่อปัสสาวะนะครับให้มาเปิดให้ถูกที่แล้วก็ตรงนี้ถึงจะเหยียดออกงานใหญ่งานช้างเรื่องงานช้างสำหรับช้างน้อยนะครับถ้าพึ่งมาเป็นล่ะคะถ้าพึ่งมาเป็นแสดงว่าคงจะมีการฉีกขาดนะครับของเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในลำอวัยวะเพศผมเปรียบเทียบเหมือนเสื้อเราใส่เสื้อแขนยาวนะครับหนังหุ้มอวัยวะเพศเนี่ยเป็นเหมือนแขนเสื้อแต่ตัวแกนที่ทำให้แข็งจริงเนี่ยก็คือส่วนของลำแขนเรานะฮะถ้าลำแขนของเราเนี่ยหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยมีแผลก็เหมือนกับแกนข้างในของอวัยวะเพศเรามันฉีกขาดเลือดมันรั่วออกมานะครับร่างกายก็ต้องพยายามสมานแผลใช่ไหมฮะถ้ามันสมานดีเกินไปมันเกิดเป็นลักษณะแผลเป็นก็คือคีรอยที่มันเป็นตุ่มนูนผิวหนังของเราก็จะยึดตึงยึดตึงใช่ไหมครับเนื้อเยื่อมันก็หดนะครับก็ทำใหเวลาที่แข็งตัวเนี่ย มันยืดได้เป็นไงครับไม่เต็มที่ไม่เต็มที่มันก็จุดนั้นก็จะงอขึ้นมาโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะฮะหรือว่าโค้งอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวพังผืดเนี่ยหรือแผลเป็นอันนี้ไปอยู่ตรงส่วนไหนถ้าของคุณน้อง22ปีนี้มันเป็นแผลที่อยู่ตรงส่วนล่างนะครับเราก็ข้างบนยืดได้แต่ข้างล่างยืดไม่ได้มันก็จะงอนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่เปลือกปัญหาที่แกนนำอีกแล้วใช่ไหมครับอยู่ที่แกนนำอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณน้องคือว่ามันงอแล้วจะทำยังไงนะครับเราจะช่วยก่อนนะครับโดยการให้ยานะครับเป็นยารับประทานนะครับยาในกลุ่มที่ลดอาการปวดแล้วก็ลดการอักเสบนะครับคำว่าการอักเสบนี่คือหมายความว่ากลไกของการเกิดแผลเป็นเนี่ยเราให้ยากลุ่มนี้เข้าไปนะครับระยะเวลาประมาณสัก6เดือนนะครับลดทั้งความเจ็บลดทั้งสภาวะที่มันหดตึงนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยไม่ให้มันงอเพิ่มนะครับแล้วการปวดมันน้อยลงถ้าโชคดีเนี่ยคือมันมุมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันขยายออกอ๋อมันคลายตัวได้มันคลายตัวได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาของคุณผู้ชายท่านนี้ลงได้ก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดก็ได้ก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดแต่ถ้าปัญหาว่าโอ้โหมันโค้งเป็นกล้วยหอมเซซะว่ามากกว่า30องศากรณีอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เราต้องลงเอยด้วยการผ่าตัดนะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายฮอตไลน์ชูรักนะคะที่ตอนนี้รอถามคุณหมออยู่แล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณจตุพลคะสวัสดีครับคุณหมอครับปัญหาของผมมีอยู่ว่าปัจจุบันตัวผมอายุ25ปีนะครับเป็นกลุ่มชายรักชายนะครับผมเริ่มสังเกตอาการตัวเองมาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับว่าตัว
ของผมเองนั้นมีความรู้สึกว่ามีความต้องการทางเพศลดลง อารมณ์ทางเพศก็ลดลงการที่จะช่วยตัวเองหรือมีกิจกรรมทางเพศก็มีอารมณ์ร่วมน้อยลงด้วยหรือไม่อยากที่จะมีเลยที่แย่ไปกว่านั้นคือขณะที่อยู่ในช่วงของการร่วมเพศนะครับอวัยวะเพศเกิดการอ่อนตัวทุกครั้งเลยครับผมสืบค้นข้อมูลทางสื่อออนไลน์นะครับและได้ข้อมูลมาพร้อมกับลองทำแบบทดสอบด้วยข้อมูลบอกว่าผู้ที่มีภาวะอาการในลักษณะนี้นั้นเป็นผู้ที่เป็นภาวะบกพร่องทางฮอร์โมนเพศชายครับซึ่งถ้าความเป็นจริงผมอายุแค่นี้ผมสามารถเป็นได้แล้วหรอครับการที่คุณลองทำแบบทดสอบนะครับเรื่องของสุขภาพเพศชายเนี่ยนะครับอาการอย่างเช่นมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย อ่อนแรงง่ายภาวะหย่อนสมรรถภาพเนี่ยแบบทดสอบอันนี้กับค่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่สัมพันธ์กันถึงแม้ว่าอาการอยู่ในกลุ่มฮอร์โมนพร่องเนี่ยแต่บางครั้งไปตรวจระดับฮอร์โมนในเลือดแล้วเนี่ยนะครับกลับไม่ต่ำอย่างที่คิดนะครับไม่ได้ตรงกันสักทีเดียวถ้ากังวลมากนะครับผมแนะนำว่าไปเจาะเลือดนะครับในตอนช่วงเช้านะครับประมาณก่อน11โมงนะครับเพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมนเพศชายโดยรวมของเราก่อนที่ผมยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากอายุน้อยนะครับผู้ชายเนี่ยอายุ25ปีนะครับยังเป็นช่วงที่ฮอร์โมนอยู่ขาขึ้นนะครับมันจะไปตกลงเนี่ยในช่วงอายุประมาณ 35-40 นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าระดับฮอร์โมนปกติแล้วทำไมมีภาวะหย่อนประเมินกันใหม่ว่า1เรื่องของเส้นเลือดมีปัญหาหรือไม่ล่าสุดเพิ่งไปคุยกับคุณหมอหัวใจหลายๆท่านมานะครับท่านก็บอกว่าเราเจอภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายซึ่งอายุน้อยลงนะครับในกลุ่มอายุเสว่า30ก็เจอแล้วเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องไปทำเรียกว่าไอ้ stress test ก็คือไปวิ่งสายพานนะครับแล้วดูซิการทำงานของหัวใจเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหรือเรามาดูซิสภาวะสังคมดูซิสภาวะความสัมพันธ์หรือว่าอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าปัญหานี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับได้สักประมาณ2เดือนแล้วครับอยู่ดีๆมันเป็นเลยไหมครับแต่ก่อนไม่เคยเป็นนะครับเพิ่งมาพอจะ25แล้วมันเริ่มสังเกตตัวเองแล้วพบเนี่ยครับอยู่ดีๆมันดรอปลงปึ้งเลยนะฮะใช่ครับเหมือนอย่างที่คุณหมอพูดนะครับว่ามีความรู้สึกคล้ายๆว่าเหนื่อยง่ายแล้วมีความรู้สึกหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาครับถ้ามันปุ๊บหายไปเลยเนี่ยหลักๆมักจะเป็นเรื่องของอารมณ์ครับแต่ว่าถ้ามันค่อยๆลดลงเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เป็นวิธีดูง่ายๆเป็นในช่วง2เดือนนี้เองนะครับมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ดีๆพอมาถึงปุ๊บลงก็ลดลงไปอันนี้ผมขอว่าอาจจะมีเรื่องของสภาวะหลายๆอย่างรอบตัวที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องลองอาจจะต้องลองมานั่งคุยกันนะครับต้องลองสังเกตตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เครียดไม่รู้ตัวได้นะคะทำงานอยู่โอ้โหเต็มที่แต่คิดว่าโอ๊ยไม่เครียดหรือว่าบางทีติดตามข่าวสารบ้านเมืองการเมืองก็ทำให้เครียดได้เหมือนกันการเมืองเนี่ยได้ยินว่ามีผลวิจัยมาแล้วว่าหลายคนเครียดโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าแค่นั่งดูทีวีเท่านั้นแหละเสพการเมืองก็เป็นห่วงแต่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มที่แบบว่าโทรมลงมาก็อาจจะเป็นเรื่องพวกนี้ได้ไปพบกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับนะครับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดตรวจเรื่องฮอร์โมนเพศชายดูก็ได้ครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้แต่ก็เป็นคนที่ละเอียดนะคุณหมอนะศึกษาตัวเองใช่แล้วและวิธีการพูดคุยก็ผมเก่งนะคนนี้ผมว่าดีนะครับคือเดี๋ยวนี้น้องๆหาความรู้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าความรู้มีอยู่ทุกแห่งแต่ถามว่าทำไมอาชีพอย่างพวกผมเนี่ยต้องมีอยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนกับเราเหมือนช่างตัดเสื้อครับครับคือต้องมาจัดการรักษาให้เหมาะกับเวลาแล้วเหมาะกับแต่ละบุคคลค่ะช่วยเคลียร์ทุกปัญหาของเราได้อย่างชัดเจนเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและสำหรับเจ้าของคำถามทุกๆคำถามในวันนี้ที่ได้รับการตอบออกอากาศรวมไปถึงคุณหมอกวีรัตน์ด้วยนะคะจะได้รับบัตรกำนันที่พักค่ะโรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ให้ไปพักผ่อนกันเลยค่ะก่อนจะจากลากันในค่ำคืนนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านเฟอร์นิเจอร์สวยๆดีไซน์เก๋ๆดีสวัสดิ์สุขุมวิท24ครับและส่งคุณผู้ชมเข้านอนกันด้วยกลเม็ดชูรักเช่นเคยนะคะแล้วก็คืนนี้หมดเวลาของเรา2คนจริงๆแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในคืนวันพฤหัสบดีหน้ากับเรื่องราวที่ทีมงานชูรักชูรสตั้งใจเตรียมมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับจะไม่ให้การเมืองยุ่งเกี่ยวกับการมุ้งก็อย่าเอาการเมืองไปคุยในการมุ้งสิคะอยู่ในมุ้งก็คุยกันเรื่องอื่นนะคะอย่าไปคุยเรื่องการเมืองอยู่บ้านเนี่ยอยู่ข้างนอกเราคุยกับเพื่อนเราแสดงความคิดเห็นยังไงก็ตามนะคะถ้าเราเข้าไปในบ้านเรารู้ว่าสมมติสามีของเราเนี่ยอยู่คนละฝั่งคนละฝ่ายเนี่ยเราอย่าคุยเรื่องนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรานั่งดูทีวีด้วยกันไปเจอข่าวลักษณะแบบนี้เปลี่ยนซะไปดูละครไปดูอะไรก็ตามเนี่ยนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยกันพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองก็แค่นี้ก็จบแล้วค่ะ